ปี1996มนุษย์ได้สัมผัสกับความน่ากลัวของภัยธรรมชาติที่ไม่อาจทำนายได้จากภาพยนตร์พายุหมุนระดับตำนานในทวิสเตอร์ทอร์นาโดมฤตยูถล่มโลกเรื่องราวของนักล่าพายุกลุ่มหนึ่งที่พยายามหาวิธีทำนายการเกิดพายุทอร์นาโดซึ่งในสมัยนั้นมนุษย์ยังไม่สามารถทำนายการเกิดพายุหมุนล่วงหน้าได้นานนักอย่างมากสุดก็3นาทีซึ่งเวลาแค่3นาทีคนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติไม่สามารถหลบหนีได้ทันทำให้หลายครั้งการเกิดทอร์นาโด1ลูกนำมาซึ่งความเสียหายมหาศาลทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินนักล่าพายุกลุ่มดังกล่าวจึงได้สร้างเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าโดโรธีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะปล่อยเข้าไปในพายุหมุนทำให้สามารถทำนายล่วงหน้าได้นานขึ้นซึ่งปัญหาเดียวของเทคโนโลยีนี้คือมันไม่เคยได้รับการทดลองพวกเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อนำโดโรธีไปปล่อยในพายุให้ได้ท่ามกลางพายุลูกยักษ์ที่โคตรอันตรายคู่แข่งที่หักหลังความสูญเสียและพล็อตลักสามเศร้าของเหล่าคนไม่มูฟออนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จครับความน่าสนใจของทวิสเตอร์จากปี1996คือแม้บทหนังจะค่อนข้างตามขนบแถมยังเต็มไปด้วยดราม่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกหยิบมาใช้ประโยชน์อะไรตัวหนังยังสามารถทำหน้าที่สะท้อนความยากลำบากของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเสี่ยงตายสู้กับภัยธรรมชาติอีกทั้งในแง่ของความบันเทิงมันก็เป็นหนังแอคชั่นเทรลเลอร์ที่มันพอตัวมันเต็มไปด้วยฉากจำมากมายทั้งฉากพายุหมุนมฤตยูลูกยักษ์และฉากวัวลอยในตำนานและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเห็นคนตัวเล็กๆขับรถปะทะกับพายุลูกใหญ่มันเป็นอะไรที่โคตรจะบันเทิงอีกจุดที่ส่วนตัวคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทวิสเตอร์จากปี1996คือการที่หนังสร้างทอร์นาโดได้โคตรน่ากลัวนี่ขนาดผ่านมาหลาย10ปีมาดูทุกวันนี้ผมยังรู้สึกได้ครับถึงความใหญ่โตและน่าเกรงขามของมันและปีนี้เตรียมยกระดับความวินาศไปอีกขั้นใน Twisters มี S นะครับเมื่อภาวะโลกร้อนทำให้พายุใหญ่ขึ้นดุขึ้นและแรงขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เขาและเธอกลุ่มนักล่าพายุคลื่นลูกใหม่จึงรวมตัวกันเพื่อคิดหาวิธีทำลายพายุก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมาร่วมเอาใจช่วยพวกเขาในปฏิบัติการเสี่ยงตายซัดพายุเพื่อมนุษยชาติใน Twisters 11 กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และเปิดรอบพิเศษให้ระทึกก่อนใคร10กรกฎาคมนี้ในระบบ IMAX 1 ทุ่มเป็นต้นไปและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตาม C2C ด้วยครับ